จุดตามชุดนี่จะได้เวลาเขาจะไปปูนผลิตภัณฑ์ก็จะไม่ค่อยดีอะไรแต่การจุดนี้จุดที่บนใกล้ๆของโยนี่นะแม้ว่ามันค่อนข้างจะได้ดีแต่จุดสูงสุดนี่ปลูกหลายสายพันธุ์สภาพอากาศสามารถปลูกได้หลายเพราะนั้นที่ก็มุ่ง So we grow here 21 different types of grapes and we make about 50 different types of wine.ก็จะพูดมีเงินวายก็จะพูดเองไอ้องุ่นที่ก็จะพูดเองหลายกว่าสักเอ็ดชนิดเดี๋ยวเวลาเขาจะมาผลิตวายมีประมาณ50ชนิดผลิตออกมาในรสชาตินั้นเลย It's not the biggest winery in Israel. It's maybe the second or the third largest winery in Israel. We make about 5.5 million bottles every year. คือตัวนี้แม่นอะไรจะเป็นโรงงานที่ใหญ่อันดับ2อันดับ3นี่นะเทียบจะอิสราเอลนะก็ยังมีโรงงานในอื่นก็มีเขาจะผลิตได้ประมาณ5,500,000ขวดต่อปี And we sell wines to many countries around the world. I think 32 countries we sell wines. แล้วก็เขาส่งออกไปขายอยู่ต่างประเทศประมาณ32ประเทศโรงงานนี้The harvest at the moment the vines we have a few vines here in France just for looks not for making wine.But they're still waking up. It's the first growth from the winter time, so it's the very beginning here. By the end of August, maybe September, October, the grapes already will be ready, and that's where the harvest is between August to September.คือคัตตัวนี้ทางนอกจนองุ่นนี่เขาจะปลูกจำลองเดี๋ยวเราจะมองเห็นว่าปลูกจำลองแต่คือตัวนี้มันเยอะลงเพื่อที่จะเป็นพวงมาละอันนี้มันจะได้เก็บประมาณ8-9ลงจะเก็บประมาณ8 The grapes will arrive directly from the vineyard to here during the night time, during the daytime, whenever it suits best. The white grapes, the green grapes at night, and the red grapes in the warm hours of the day.ตอนที่เขาจะมาคนเกิดประจับเก็บนะครับเดี๋ยวส่งมาทางเบี้ยทางขึ้นส่งมาได้นะบางส่วนใหญ่นี่นะคนตัวสีเขียวนี่ส่งมาตอนไหนก็ได้ส่งมาตลอด Sometimes the harvest will be done by machine, sometimes it will be done by hand.มันเอาเงินบ่เห็ดมันผัดโอลิฟเลยที่ฟังว่ามาโซ่คนไหนมาไปอากุนลูกกระลุกไม้มันจะเก็บโดยใช้คนเก็บมาทำเป็นใส่จักรโบราณแต่จักรจะไปจักรเพิ่มนิดประมาณเพิ่มเท่ากับคนละ50 คนเก็บเงินถ้ากระเจ้าต้องการให้มันมาเก็บมันอยู่ในเป็นพวงจะใส่คนเป็นตั้งไปพวกไปข้างนอกมาเนี่ยเสียงเรียกมูส่วนผสมเดี๋ยวให้จะพาไปเบิ่งน้ำมันน้ำมันWe make the wine outside in the stainless steel tank. อันนี้ก็มาเป็นโรงงานวายที่ทันสมัยในปัจจุบันในกระเบื้องไอ้เขาเฮ็ดตามขึ้นเมืองจะอยู่ลุ่มจะไม่ได้เข้าไปนั่นจะเป็นถังก็จะอะไรถังมักวาย So we have more than 300 tanks up there, all different sizes, which are computer controlled.To maintain the exact temperature needed in every tank. ถังไม่มีอยู่ทั้งเครื่องมันมีอยู่หลายกว่า300ถังแต่ละถังจะควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ในการควบคุมอุณหภูมิต่างๆตลอดเวลาจะต้องควบคุม So every tank you have the double walls, stainless steel, in between liquid glycol to keep the wine cool. แต่ละอันมันจะมีแบบเครื่องปรับให้มันเย็นสมมุติว่ามันห้อนหลายมันก็จะให้มันเย็นถ้ามันเย็นครับเพื่อให้มันมีปฏิกิริยาอยู่ข้างในมัน Okay, the grapes arrive to the winery up there the red grapes after they're taken off the stem the grapes will skin and the seed together ไอ้สําหรับองุ่นสีเขียวนี่เขาจะบ่เป็นหยังเขาจะหนังมันบางทีจะออกแต่ว่าตัวสีแดงนั้นเขาจะบ่ออก And we never add sugarInto the wine, it's always natural, based on natural grape sugar. But we add a little bit of wine yeast, and the yeast changes the natural sugar into alcohol. คือเขาจะเพิ่มน้ำตาลอีกตาม
อังุ่นนั่นแหละปริมาณน้ำตาลแล้วเขาจะเพิ่มหัวเสื้อที่เฮ็ดให้มันเป็นลายนะคือเป็นยีสต์เพื่อให้มันเป็นเหล้า So it takes maybe between 2 to 3 weeks until it finishes to ferment. จะมัดอยู่ประมาณ2-3 อาทิตย์แต่ละครั้ง To press the grapes, we have the wine come down through the funnel. You see the funnel underneath the platform there with the blue around the bottom. So the wine goes down through there and into the press. คือตัวที่เขาจะมัดนะเห็นว่าตัวสีฟ้ามันจะมีตัวเวลาเอาอังุ่นเข้าไปแล้วมันจะหนีบลงมาหากันว่าจะมีตัวหนีบลงมา The press is a big tank which is lying down, not like this, it's lying down. On the inside of the outer tank, there's a net, and in the middle, there's like a balloon, like a membrane, okay, which is expanded and presses the grapes onto the net. So the juice goes through.But the skins and seeds go out dry on the bottom. อยู่ทางในอ่ะนะมันจะมีถังมันจะเป็นถังสี่เหลี่ยมตัวที่จะมัดนะถังสี่เหลี่ยมนอนลงขวางแล้วก็จะมีเน็ตอยู่ในนั้นเวลาเขาจะมัดลงไปเน็ตมันก็จะตรงแกนมันเปลือกอย่างต่างๆแล้วก็น้ำมันก็จะออกไปบนนึง With white wine, mostly it's made from green grapes. Even though you can make a white wine with a red grape, mostly you do it from green. You press first and ferment only the juice without the skin.ตัวสำหรับวายตัวที่เป็นสีขาวจะเฮ็ดมาจากองุ่นสีเขียวเขาจะต้องแยกหลังจากเฮ็ดให้มันมูลแล้วก็มักมันก็จะแยกหนังเปลือกมันอย่างจะเอาออกมัดเอาจะน้ำมันไปเฮ็ดต่อตัวสีเขียวนั่นก็คือตัวสีแดงกับตัวสีดำมันจะเอาทั้งเปลือกมันไปน้ำเพื่อให้มันเป็นสี Okay, if we want a light wine, a young, fresh light wine, it stays only in the stainless steel. Takes maybe 3-4 months until it's ready.If we want the heavier wines, after there, we send the wine down into here to age in oak barrels. คือถ้าว่าอยากไล่ไวน์ที่มันบ่เข้มข้นปานใดเป็นว่าอยากไล่ไวน์ว่าสิซะก็จะมักอยู่นั่นได้ประมาณเดือนนึง 3-4 อาทิตย์แล้วก็แล้วเลยถ้าอยากไล่ไวน์ที่เข้มข้นกว่านั้นหลังจากที่มักอยู่นั้นแล้วจะส่งมาอยู่นี่เอามาใส่ถังแบบนี้So the wine comes down through the pipes here, and above on the road, above the road down there, through the pipes, just with gravity down the hill into here. คือเห็นมั้ยเนี่ยมันจะมีถังในอกอยู่นะไอ้หลังจากที่มัดแล้วจะมีคอตรงมาแล้วก็จะมาจ้องไว้นะจะมาสอบอยู่ในห้องทางตัวนี้นะทางในอกเมาละเมาละตอนนี้มันท่านเขาเมาละเมาแดดเมาเต้กันเมาเมาลูกกันเมาโอ้เมาละเมาวายเว้ยนี่โรงงานวายโรงงานผลิตวายที่ใหญ่อันดับต้นๆของอิสราเอลนะไฟที่เขากินอยู่บ้านเขาทุกมื้อนี่ส่งมาที่นี่เลยมีส่วนอยู่หกมักครับแม่นน้อยๆเนาะนี่คือทางมักหวายที่ให้มันเข้มข้นเนาะนอกจากจะเขามักได้ประมาณเดือนนึงแล้วเขาจะมักอย่างนี้ต่อประมาณ3 เดือน
เพื่อจะได้วายที่เข้มข้นที่แสบตูงที่นี่เนาะสิเนาะทำมาไปเทิงแล้วก็มาตูงที่นี่เนาะมันน่ามีอย่างอะไรเขาล่างคือแบบเป็นล่างที่มองตูงมันบุกหัวออกหัวนะทางจะได้นั่งไหมที่จะได้มาที่ไหนยังน้อยครับครับเบาอยู่บ่อยู่เหตุงานสิบ่จองเมื่อบ่อยสิโอ้รอแล้วเพิ่นคือตอนนี้ครับคนเริ่มจะได้กันเอามาออกก่อนเราไปหมดได้มั้ยสิบแล้วมันเดินไปวานแล้วเช่นเนาะหลังจากที่เราได้เนาะเราจะเห็นนี้มันจะอยู่เนี้ยน้ำมันจะติดตัวไม่เจอเห็นไหมน้ำร้อนถึงน้ำเชื้อน้ำเชื้อWhat?
วันนี้มันจะเป็นลำดูแก้วนะครับแต่ไม่เนี่ยเพื่อเป็นข้าวขันโดยที่มีคุณภาพเกี่ยวกับการเก็บคือส่วนในบ้านบ้านประเทศมันจะมีความเป็นพุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีน้อยนะครับมาแต่ละความนะตัวนี้คือจะทำยังไงจะทำไหมในการจะหักเลยเอ็กซ์ไปนี่ตัวนี้คือมุ้งก้าวเป็นยางนี่แหละใช้เป็นหักเขาใช้ไว้บนไม้สองสาขาอันนี้มันแค่หลังนึงเพราะว่าเชื่อไอ้ประมาณ600เนื้อตัวเป็นนั่นแหละเป็นเนี่ยผลที่มันเดินกับคนที่มาใช้แล้วสองเป็นสามเพื่อมันจะต้องสอบผ่านลูกค้ามาซื้อมาคนอาจจะซื้อไปแล้วแต่ถ้าไม่สวยนะครับซื้อไปใช้มีคำถามไหมใช้สองสามเพื่อเอาไปชุบขึ้นกันระยะเวลาสักสักสมัยเวลาสองสามปีเลยยุทธ์ตัวยุทธ์ตาเนี่ยวันไหนกันเราจะปีไหนขึ้นกับความกำลังชุบแต่ว่าไม่เป็นเพื่อนมาขั้นกันได้ใส่ได้สองสามเดือนแต่ก็มันต้องมีแค่นึงมาขั้นใส่เครื่องที่นี่หนึ่งทีทีทีเพื่อนกำลังใส่เสถียรกำลังใส่ทางสองเดือนสามเดือนเที่ยงข้าวมีร้อนเยอะไหมสามสิบสองเดือนสองเดือนกว่าไอ้สองปีกว่ามันจะมีสารพวกที่มีอย่างไรอยู่ในที่ว่ามันมีมันมันดีมันคือที่เยียร์ดีโตน้ำไปจะไปทางล่างด้วยไหมนั่นเลยจะไปทางลงไหมโรงงานนี้มีคนร้ายบ่ไอ้โรงงานนี้มีคนร้ายบ่ทำไม่ดีเวิร์กเกอร์เวิร์กเกอร์How many workers? About 100 people and the miners. What is the difference between the miners? How many workers? 100 people. So, what is the difference between the miners? Do you want to work there? Yeah, I want to work there. You don't get to drink it right. Oh.
้เนาะกันได้อยู่นี่เนาะไม่ธรรมดาแล้วเนาะกันเดียดเนาะไปทางโลกไปจะไปเบิ่งทางโลกอีกเก่าไป